คือเด็กๆบอกฉันว่าเด็กๆไม่ได้อยากเต้นท่าของครูเพ็ญศรีแต่ก็ไม่กล้าเต้นท่าของฉันด้วยอ่ะพี่เพ็ญศรีคงเจ็บปวดมากเด็กๆก็คงเจ็บไม่ต่างกันถ้าความหวังดีของฉันทำให้เด็กๆต้องเดือดร้อนงั้นฉันขอถอยออกมาเป็นแค่กองเชียร์ดีกว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนครูเพ็ญศรีก็ไม่เปิดใจให้ฉันอยู่ดีคุณทำดีที่สุดแล้วเด็กคิดมากไปเลยนะตอนนี้เราคงทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าฝากกำลังใจให้กับทุกคนแล้วฉันต้องทำยังไงอ่ะถึงจะชนะใจครูเพ็ญศรีได้คุณไม่ต้องทำอะไรเลยคุณดีอยู่แล้วที่เหลือก็ปล่อยให้เวลามันทำหน้าที่ของมันสักวันพี่เพ็ญศรีจะต้องแพ้หัวใจของคุณเองผมเชื่อครูบอยครับฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าจะมีใครยอมตายเพื่อฉันได้เฮ้ยเดี๋ยวนี้อย่าว่าแต่คุณไม่คิดเลยผมเองก็ไม่เคยคิดเหมือนกันแต่วินาทีนั้นผมรู้แค่ว่าผมปล่อยให้คุณเป็นอันตรายไม่ไดดีว่าเราคุยเรื่องนี้กันเข้าใจแล้วก็ชัดเจนแล้วไม่ใช่หรอถามใจตัวเองจะถามทำไมพี่ดุ๊กยังไงคำตอบก็เหมือนเดิมอะถามก็ถามเลดี้สัญญาเลยนะว่าเลดี้เนี่ยจะตอบจากหัวใจโอเคปะผมไม่สนหรอกนะว่าคุณจะเป็นคนหรือว่าเป็นผีอ่ะผมชอบที่คุณเป็นคุณกอดฉันไว้แน่นๆนะห้ามปล่อยมือเด็ดขาดเลดี้ว่าเลดี้รู้คำตอบแล้วล่ะเลดี้รักครูบอยพี่ดุ๊กเลดี้ขอโทษนะคือเลดี้ไม่รู้ตัวเลยว่าไปรู้สึกแบบนั้นกับครูบอยตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เลดี้ไม่เคยอยากให้เกิดเรื่องแบบนั้นเลยนะพี่ดุ๊กฮะพรหมลิขิตแล้วผมจะมาลิขิตอะไรแบบนี้ไม่ได้นะไม่รู้อะเลดี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อแต่ที่แน่ๆเรื่องนี้จะต้องเป็นความลับเลดี้จะต้องห้ามใจตัวเองและหยุดความรักไว้แค่นี้ได้เลดี้ต้องทำให้ได้เลดี้จะต้องถอยกลับมากลับมาที่คำว่าเพื่อนเหมือนเดิมพอดีหลวงพ่อกูมีกิจนิมนต์ที่นี่กูก็เลยตามมาด้วยกำลังชิลเลยว่ะเออแล้วที่นั่นเป็นยังไงบ้างจะใกล้ขึ้นแข่งหรือยังโอ้ยจะแข่งแล้วเนี่ยจะไม่มาเป็นกำลังใจให้กูหน่อยหรอวะจะไปยังไงวะเหาะไปเหรอผมไม่ใช่ซูเปอร์แมนนะเว้ยอดีตเพื่อนรักกูเป็นไงบ้างวะโอ้ยนี่เราต้อง
เต้นท่าที่ครูเป็นสีมาดามอิงแล้วก็น้ำบรรลือสอนเราจริงๆหรอก็คงต้องงั้นแหละแกครูเป็นสีก็เชยพี่อิงก็เยอะไปอ่ะน้ำบรรลือก็เต้นอย่างกับตะลุงขี้เมาแพ้แน่แน่ยังไงก็แพ้เราจะเอาอะไรไปชนะไฟแบงโจ้อ่ะดูดิอย่าว่าแต่แกงนั้นเลยเราเอาชนะใครไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะนี่ฉันไม่อยากแข่งแล้วอ่ะแต่มันคือความตั้งใจของแกนะถ้ารู้ว่าแพ้ก็ไม่น่ามาแข่งให้เสียเวลากลับหลังหันไม่ทันแล้วผอ.ไม่ยอมหรอกเขาประกาศลงเว็บไซต์ของโรงเรียนแล้วเว้ยว่าพวกเราเป็นตัวแทนแข่งเต้นอย่าท้อนะแกไม่ได้ท้อก็แค่สิ้นหวังอับจนหนทางแสงสว่างมืดมิดชีวิตมืดมนถ้าแบบนั้นก็ท้อเถอะอ๋อมี่เมื่อกี้เราคุยกับไอ้สิบทิศมันมีอะไรอยากจะถามแกคำหนึ่งอะไม่มีเสียงตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกที่ทุกคนรอคอยกันแล้วครับทีมต่อไปเป็นทีมเต็งอันดับหนึ่งเชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะดูกันแล้วใช่ไหมครับทีม Five Angel นี่เหรอว่าที่แชมป์เริ่มต้นก็โกะกังละจะรอดไหมเนี่ยนี่ทีมเราเต้นต่อจาก Five Angel ใช่ไหมคะใช่ครับพี่นวลโอ้ยลุ้นนวลตองจะลุ้นอะไรล่ะยังไงซะทีมของเราอ่ะก็ผ่านเข้ารอบแอบสโลลี่แน่นอนเนาะทีมเรามีไม้เด็ดจากท่าเต้นของผมฮะรับรองว่ากรรมการนะให้คะแนนรัวๆเลยครับเฉยๆเบาๆพื้นๆอ่ะนิ่งๆเบเบกากมากยิ้มอะไรโอ้ยสิวสิวอ่อนๆขนมกรุบกรุบยังไงเราก็ชนะแน่ๆครับเพนสีเขาไปความมั่นใจมาจากไหนน่ะอุ้ยความมั่นใจนะพี่เอามาตั้งแต่ท้องพ่อท้องแม่แล้วตอนนี้เด็กๆน่าจะตื่นเต้นแบบสุดๆไปเลยอ่ะขอให้ทุกคนเนี่ยสู้ๆนะเ
อวันนี้มาตลอดไม่ใช่หรอถ้าแกไม่มีความสุขอะทุกอย่างที่เราทำมามันสูญเปล่าเลยนะฉันโกหกความรู้สึกตัวเองไม่ได้หรอกเชื่อมั่นในครูเป็นสีหน่อยสักครั้งดิอย่างน้อยก็ทุ่มเทให้พวกเราเหมือนกันนะครูเป็นสีก็แค่มีอคติกับครูเลดี้เขาก็แค่อยากเอาชนะแต่เขาจะรู้ไหมว่ามันจะทำให้พวกเราแพ้ฉันไม่อยากแพ้พวกแกเข้าใจไหมฉันไม่อยากแพ้แต่ถึงเราจะแพ้ถ้าเราตั้งใจทำเต็มที่มันก็ไม่มีอะไรต้องเสียใจนะฉันกำลังจะจากพวกแกไปตลอดชีวิตและฉันอยากไปอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นพวกเราต้องชนะต้องชนะเท่านั้นโอ้โหเรียกว่าสุดยอดมากครับสมเป็นทีมเต็งอันดับหนึ่งนะครับอีกนิดนึงผมจะเต้นตามแล้วนะเดี๋ยวเรามารอดูผลจากท่านคณะกรรมการดีกว่าครับ 1,000 2,000 และ 3,000 ครับโอ้สุดยอดมากครับเดี๋ยวเชิญน้องๆทั้งคนหลังเวทีก่อนเลยครับดีใจไปก่อนเถอะถ้าเจอทีมชนะพวกเธอจะหนาวและทีมต่อไปทีมวิ่งท่านรอคอยผมบอกเลยนะครับว่าทีมนี้เป็นทีมน้องใหม่ไฟแรงมาเวทีนี้เป็นเวทีแรกพร้อมหรือยังที่จะพบกับทีมน้องแม่เป็ดเบ้นคอยดูนะทีมเราอ่ะต้องผ่านเข้ารอบเพราะท่าเต้นของฉันนี่ไม่ใช่ท่าเต้นที่ฉันสอนนี่ไม่ใช่ท่าที่อิงสอนเหมือนกันค่ะแล้วเด็กๆไปเอาท่าเต้นมาจากไหนอะครับ เด็กๆ เต้นท่าที่ฉันสอนใช่ไหมเลดี้โอ้ยงานเข้าชุดใหญ่แล้วแน่ๆโอ้ยพวกเด็กๆคิดอะไรอยู่นะแพ้หรือชนะมันไม่สำคัญเว้ยแต่ที่สำคัญคือพวกเราได้ทำอะไรร่วมกันในฐานะเพื่อนรักเป็นครั้งสุดท้าย